สำนึกดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตาม Facebook แล้วก็ติดตามช่อง YouTube 3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะฮะวันนี้เรามาเยี่ยมแปลงวัยรุ่นนะครับมาทำเกษตรผสมผสาน5ไร่ต้อมนะครับสุทธิชัยบุญประกอบสวัสดีครับต้อมช่วยบอกหน่อยตรงนี้พิกัดไหนนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่กิ่งอำเภอวังเจ้าครับจังหวัดตากตำบลเชียงทองครับตำบลเชียงทองเนาะครับผมช่วยเล่าหน่อยเนี่ยทำไมตรงนี้เป็นพื้นที่อย่างไรแล้วมาแอบซุ่มทำเกษตรผสมผสานเมื่อไหร่เนี่ยก็ตรงนี้เดิมทีเป็นพื้นที่ทำไร่ทำสวนแบบทั่วไปแบบที่ชาวบ้านชอบทำคือปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดครับก็แต่ในยุคของเมื่อก่อนโซนนี้ลำไยจะดังมากจะนิยมทำลำไยกันเยอะซึ่งแปลงนี้เมื่อก่อนห้าไร่นี้ก็ทำลำไยครับให้เขาเช่าช่วงนั้นพยายามทำกันเองครับแล้วก็เจอปัญหาภัยแรงครับสู้ไม่ไหวครับก็เลยหยุดทำแล้วก็ให้ชาวบ้านมาเช่าทำมันทำข้าวโพดครับทำมันข้าวโพดเขาก็ใช้เคมีเต็มที่ก็ใช้เคมีครับคือใช้เคมีใช้แต่ผลผลิตไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวแปลงข้างๆได้เพราะว่าดินแถวนี้ค่อนข้างแบบแย่มากครับครับน่าจะเป็นอาการดินป่วยเยอะครับแต่ผมก็พยายามเมื่อก่อนที่ทำลำไยก็จะใช้พวกอินทรีย์มาช่วยจะใช้พวกขี้วัวพวกใบไม้ใบหญ้าจะไม่ชอบเท่าไหร่คือพื้นฐานไม่ชอบเคมีอยู่แล้วครับครับก็จะทำแปลงแบบอินทรีย์ครับชอบคือตั้งแต่ไม่รู้จักที่วัดเลยก็ชอบแนวอินทรีย์มาอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนใจที่จะให้คนอื่นเลิกเช่าแล้วเรามาทำเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียดายพื้นที่ครับเพราะว่าเคยทำมาแบบปุ๋ยที่ลงอะไรไว้ทางนั้นก็เอาพืชไร่มาลงกินทรัพยากรเราไปหมดก็เลยคิดว่าเสียดายพื้นที่เลยเสียเวลาด้วยก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่ว่ากลับมาปลูกสวนปลูกผสมดีกว่าครับก็พยายามหาพืชที่ใช้น้ำน้อยๆครับเพราะว่าที่นี่แรงมากอันนี้มาลุยเองกับแม่ครับลุยกับแม่แล้วเดี๋ยวต้อมอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็31ได้แล้วครับ31ครับวัยรุ่นมาทำเกษตรนี่หายากนะทำไมถึงอยากจะมาทำเกษตรก็เดิมทีผมแอบชอบแนวเกษตรนี่มานานครับชอบตั้งแต่เด็กๆครับครับเหมือนปู่ย่าตายายทำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนปลูกฝังด้วยแต่ชอบมากคือชอบป่าไม้ครับผมชอบป่าไม้มากเห็นแล้วครับรู้สึกว่าชอบปลูกป่าด้วยครับนั้นในแปลงนี้ก็เลยจะมีไม้ป่าด้วยมีไม้ป่าครับไม้ป่ารู้สึกว่าจะมากกว่าผลไม้ที่เราอยากกินอะไรก็ใส่ครับแต่ไม้ป่าจะเยอะกว่าดูค่อนข้างจะเยอะกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไม้ป่านี่ก็ติดตามทางของพี่อยู่เห็นว่าดูแลสัก 3-4 ปีมันก็ลอยตัวได้ก็ฝันอยู่ว่าเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวน่าจะลอยตัวก็ลอยตัวแน่นอนนะฮะนี่ก็ลงได้ทำเกษตรให้สบายไปหน้าครับมาเริ่มต้นยังไงครับวัยรุ่นทำเกษตรอายุ31ปีก็เริ่มต้นยังไงก่อนทำอะไรบ้างเริ่มต้นตอนแรกมันก็โลกๆครับปลูกไปเลยครับปลูกไปทั่วครับอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกเลยไม่ได้กะเกณฑ์อะไรมากครับแล้วก็ระบบน้ำใช่ไหมครับปลูกเสร็จก็ตามด้วยระบบน้ำปลูกตั้งแต่ฝนยังไม่มาระบบน้ำนี่เห็นบอกว่าทำกับแม่ครับใช่ครับเป็นนี่เชื่อมเองอะไรเองเลยเชื่อมเองหมดเลยครับขึ้นเองหมดโอ้โหแล้วให้ยังไงช่วยให้แม่ช่วยจับให้แม่ช่วยจับครับพาไปคุยกับแม่หน่อยดินี่ให้ลูกชายมาทำเกษตรผสมผสานลุยกันสองคนแม่ลูกถ้าไม่ได้ระบบน้ำประปาที่มาใกล้เคียงก็แย่ครับว่าตรงนี้ไม่มีน้ำใช้กันเลยอันนี้ก็สู้กับน้ำหน่อยครับพอดีมีประปามาใกล้ๆเลยดึงประปามาขึ้นแท้งอ้าวแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่มาคุยหน่อยดิต้อมมาทางนี้นี่ไม่ต้องนั่งนั่งก็ได้ครับเหนื่อยแม่เหนื่อยเนาะเพิ่งมาจากสวนเหนืออ๋อมีสวนเหนืออีกค่ะครับสวนเหนือนี่ก็แบบปลูกแซมป่าหมาป่าพอจะมีป่ามั่งก็เลยปลูกแซมไม่ได้ไถไม่ได้อะไรเพราะไม่อยากไถมันอยากได้ต้นไม้มากกว่าแม่นี่ก็เห็นว่าติดตามรายการผมตลอดเหมือนกันค่ะชอบดูโ
จะได้เอามาทำบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยมีความรู้อะไรอาชีพทำสวนก็จริงแต่ไม่ค่อยเก่งเพิ่งมาจะลงมาปลูกปีนี้เลยค่ะปกติก็จะทำแต่ไผ่อย่างเดียวก็มีความรู้เรื่องไผ่อย่างเดียวแต่พอดีมาจับตัวนี้เขาก็ดีค่ะมาทำครั้งแรกคนก็ขี่รถผ่านไปเขางงเขาไม่รู้จักต้นไม้เขาไม่รู้จักต้นยางนาก็จอดถามเลยเขาบอกขอถามหน่อยแน่อย่างงี้เขาถามบ้างไงขอถามหน่อยแน่นี่ต้นอะไรเขาบอกอย่างเงี้ยเขาแม่บอกว่าก็บอกว่าต้นยางนาก็จอดถามเลยแล้วเขาขี่รถเขานั่งเถียงอะไรก็ต้นอะไรก็ปลูกอะไรเขางงว่ามาปลูกทำไมบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่จะได้ตังค์อ่ะเขาบอกอ่ะมันไม่ใช่จะได้ตังปลูกกันทำไมอย่างเงี้ยก็บอกว่าอยากจะได้ต้นไม้เยอะๆปลูกของกินมั่งผสมผสานกันไปคือความคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าจะปลูกได้ค้าได้ขายคืออยากได้ต้นไม้มากกว่าคือแต่อยากได้แค่ว่าเรามีอะไรอยากกินอะไรเราก็ได้กินอันนั้นก็เลยปลูกแต่ป่านี่ก็มีผสมผสานด้วยใช่ค่ะคนแถวนี้เขาก็งงเนาะปลูกต้นยางนาปลูกไม้ป่างแทบจะเป็นเจ้าแรกเลยมั้งเนี่ยตรงนี้นะโซนนี้เนี่ยคงจะเป็นเจ้าแรกถ้าไม่เป็นเจ้าแรกเขาคงไม่งงอย่างนี้หรอกต้องงงอ่ะก็แล้วอันนี้คือเห็นดีเห็นงามกับลูกชายใช่ไหมก็ชวนแม่ปลูกมานานชวนแม่ปลูกมานานแล้วแต่นี้น่าจะเกือบ10ปีได้แล้วเกือบ10ปีแต่นี้มันก็ต้องรอโอกาสเนาะครับพอมีโอกาสแล้วก็เลยเร่งเพราะว่าก็บอกกับตัวเองว่าจะดูแลอีกสัก3ปีนึงเพราะว่าก็บอกกับลูกบอก3ปีเด้อแล้วก็มาดูแลเองเด้อแม่เผื่อแม่จะได้ไปตรงไหนมั่งเงี้ยจริงๆแล้วอยากไปเที่ยววัดอยากไปอยู่บัลลาดอยากไปแต่ก็เป็นห่วงพวกลูกๆแม่กลัวต้นไม้ไม่มีแล้วอย่างเราเป็นคนรักต้นไม้แล้วก็ปลูกพอต้นไม้พึ่งตัวเองได้เราก็จะได้มีโอกาสพอต้นไม้นั่นแล้วก็อยากไปอย่างที่เราอยากไปมั่งเนาะแต่ตอนนี้3ปีนี่ดูแลให้ลูกด้วยใช่อ่ะแล้วบบน้ำเห็นทำธงทำแท้งนี่ทำกับลูกชาย2คน2คนโอ้โหโอ้แล้วต่อขึ้นไปยังไงเนี่ยทำให้มันสูงได้ขนาดเนี้ย6เมตรครับ6เมตรต้อมเขาเป็นคนออกแบบเองค่ะทำกันนี่กลางวันมันแดดร้อนต้องทำต่อกลางคืนเลยนะคะเอาไฟฟ้ามาเอาไดโมมาปั่นเพื่อจะทำงานต่อทำกับลูกชาย2คนโอ้โหช่วยกันจับช่วยกันเนี่ยนะใช่โอ้ยกขึ้นไปได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะฮะแต่วันเอาแท้งขึ้นนี่มีคนงานมาช่วยคนนึงมันดึงขึ้นเฉยๆดึงขึ้นแบบโบราณละค่ะไม่ใช่มีรถกับชักลอกขึ้นใช่ค่ะเอาไผ่เอาไม้ไผ่พาดกันแล้วก็ไหลสไลด์ขึ้นไปครับยากสุดเท่าแท้งขึ้นนะพี่ยากตรงเอาแท้งขึ้นเนี่ยใช่ๆค่ะตั้งไม่ยากฝีมือใช้ได้เลยโอ้ถ้าไม่ทำพี่ผมระบบน้ำไม่มีไม่ได้ค่ะไม่ได้ระบบน้ำไม่มีคือท้อมากครับคือตอนแรกกลับมากู้บ่อวงชุนนุ่นอ่าฮะโอ้โหไม่ได้น้ำนั่งท้อแบบหมดหวังครับ uh-huh. หมดหวังจริงๆครับแบบหมดแรงครับมันคือทำมา 3-4 วันมันไม่ได้น้ำเลย uh-huh. แล้วก็ลงไปทุบด้านล่างลงไปทุบลงไปเป็นเมตรทุบแผ่นหินนะ oh. ลงไปอยู่ด้านล่างวงนี้มี20วงครับแล้วลงไปด้านล่างมันหายใจไม่ค่อยออก uh-huh. เหนื่อยมากทำกับแม่สาวขี้ปูนขี้หินขี้เลนขึ้น ตอนแรกกู้เลนขึ้นก่อน3วงครับคืออยากได้น้ำคือก็เข้าใจอยู่ว่าทำเกษตรหัวใจหลักมันคือน้ำใช่ครับมีน้ำมันก็เห็นเขาว่ามันก็ฟื้นฟูได้หมดทุกอย่างครับป้าป้านี่เป็นทางเลือกครั้งสุดท้ายดีสุดท้ายมาได้ทางออกตรงไหนป้าป้าครับป้าป้าแต่ตรงนู้นก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเดี๋ยวจะใช้พลังงานทดแทนพวกโซลาร์เซลล์ใช้ใส่ปั๊มชักมาดึงขึ้นครับเพราะว่าวางแผนเตรียมรอไว้นะแต่ช่วงนี้เวลาผมน้อยครับเพราะว่าอยู่ที่สันติอโศกมันต้องช่วยงานส่วนกลางเป็นหลักอ๋อช่วยงานวัดด้วยอันนี้เอาเวลาว่างมาทำเอาเวลาว่างมาทำไม่ได้เป็นเกษตรกรประจำนะฮะใช่ครับอยู่ที่นู่นผมทำยานยนต์ดูแลรถช่วยงานวัดนะอันนี้ใช้เวลาว่างมาทำใช่ครับเกษตรเพื่อจะทำตามฝันเนาะใช่อันนี้ในคอมเมนต์เขาถามมาว่ามีเป็นถังกี่ลิตรและเสากี่นิ้วครับเสาน่าจะเป็น2 นิ้วครึ่งนะแม่เนาะเสา2 นิ้วครึ่งสูง6เมตรสูง6เมตรครับถังเป็น2,500 ลิตรครับ2,500 ลิตรครับอันนี้งบประมาณอุสุสดุเท่าไหร่เนี่ยทำเองเหล็กหมดไปประมาณ10,000 กว่า 10,000 ประมาณ 10,500เอ้ยไม่ถึงแม่ไม่ถึงประมาณ13,000นะเพราะว่าเทคานด้านล่างเลยครับเทคานด้านล่างครับ13เทคานก็คือไม่คิดค่าแรงตัวเองครับทำเองหมดเลยครับทำเองนะฮะโอ้สุดยอดเลย
ส่วนไม่ใช่เกษตรกรประจำด้วยนะฮะครับใช้เวลาว่างมาทำเกษตรน้ำนี่ก็เป็นซิกเกิลแฮนด์ครับจากสคจสันติอโศกครับครับอันนี้ช่วงนี้ก็คือเราใช้เวลาว่างมาทำปลูกต้นไม้เสร็จก็ให้แม่ดูแลใช่ไหมครับให้แม่ดูแลรดน้ำใช่ครับแต่ตัดหญ้าอะไรนี่เราตัดเองมาช่วยแม่ตัดแม่ก็ตัดได้อยู่ครับตอนแรกก็ปล่อยวางไปไม่กล้าจับเพราะว่าแม่เคยอุบัติเหตุในช่วงนึงครับโหลดน้ำหนักได้ไม่เยอะมอเตอร์ไซค์ชนกันแต่แม่มายืนข้างๆลูกหน่อยดิ ผมสงสัยอยู่ว่าแม่ตัวเล็กนิดเดียวทำไมลูกตัวใหญ่ยัง เลี้ยงลูกเจอน้องชายคนนึงตัวใหญ่คนนี้ครับทำไมเลี้ยงลูกได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะเขาไปกินมังค่ะแล้วไปกินมังก็เลยตัวใหญ่เอาเด็กกินมังสิวรัตตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอพอดีแม่พื้นฐานตอนเด็กๆไม่ได้กินมังเพิ่งมากินมังช่วงระยะตอนที่ลูกอยู่อนุบาลลูกคนเล็กอยู่อนุบาลแล้วลูกคนนี้กินมังสิวรัตมากี่ปีตั้งแต่อายุกี่ขวบนะไปตั้งแต่ไปอยู่สันติฮะ12ครับพี่อายุ12ปีกินมังสิวรัตตั้งแต่12ปีทำไมตัวสูงเอาเทียบกับแม่อีกทีดิฮะใครบอกกินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์แล้วตัวไม่โตโอ้โหนี่สูงกว่าแม่ตั้งเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยเนาะของแม่ก็เป็นไงมีลูกมาทำเกษตรบางคนเขาส่งลูกไปเข้าโรงงานนะโอ้ไม่ได้ความฝันเลยทำไมแม่ส่งลูกไปอยู่วัดแล้วก็มาช่วยงานวัดโอ้โหเนี่ยเขารู้จุดอ่อนนะถ้าเขาเวลาแม่งองแงเนี่ยเขาจะบอกเดี๋ยวจะออกจากวัดเราต้องยอมเพราะเราอยากให้เขาอยู่วัดนี่แม่ก็ต้องรดน้ำให้เขานะใช่ค่ะรดน้ำต้นไม้ให้ใช่ค่ะก็ต้องรดสร้างฝันให้เขาพอถ้าสมมติว่าเขาสร้างให้ลูกแล้วให้ลูกมาต่อเอาถึงเวลาแม่ไปมั่งก็คุยกันแล้วจะได้ไปอันนี้ทำข้อตกลงกันแล้วเสร็จแล้วนะก็บอกเขาอยู่ประจำบอกเขาประจำแล้วไม่ได้ตกลงแต่ต้อมยังไม่ได้ตกลงค่ะแต่ก็บอกว่า3ปีเด้อแม่จะไปของแม่แล้วเด้อก็บอกงี้ไงเพราะว่าก็มั่นใจว่าถ้า3ปีนี้ต้นไม้คงจะพึ่งตัวเองได้พึ่งได้ครับพึ่งได้ก็ตอนนี้ก็จะหนักในการรดน้ำหน่อยใช่ไหมหนักค่ะแต่น้ำนี่มีแล้วตอนนี้คือใช้ประปาไปก่อนใช้ประปาไปก่อนแต่แปลงเหนือนี่ไม่ได้ไม่ค่อยมีน้ำแปลงเหนือก็แต่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะใส่มะขามเป็นหลักแค่2ไร่อันนั้น2ไร่2ไร่กว่าเป็นป่าแต่ตรงนี้5ไร่เนาะ5ไร่ก็เริ่มที่จะปลูกพืชไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวให้ต้อมพาไปเดินดูนะแม่ขอบคุณมากครับค่ะ3ปีนะแม่ให้กำลังใจไว้ก่อนอันนี้ความฝันของต้อมนะฮะอยากจะมีพื้นที่เกษตรผสมผสานครับเดี๋ยวพาไปดูป่าก่อนก็ได้เห็นว่าแอบซุ่มดูป่านะครับจากเฟซบุ๊กมั่งของพี่เปี๊ยกมานานนะก็ลงซื้อพันธุ์มาจากพี่วุฒิอ๋อหินสร้างใช่ไหมพี่ซื้อมาจากอุบลครับซื้อมาจากอุบลครับอ๋อโหเขาให้มาที่ตากนี่คนส่งมาเองครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาสต็อกไว้ที่สันติอโศกแล้วครับว่างก็ผลลงมาครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะฮะนี่อายุ2เดือนครับ2เดือนแต่ตอนนี้ให้แม่ช่วยรดน้ำทำระบบน้ำเรียบร้อยแล้วครับก็มียางนาครับตะเคียนมะฮอกกานีครับก็มีไม้แดงนิดหน่อยครับแต่ปลูกทีเลยนะปลูกทีแล้วครับไปแอบดูตัวอย่างมาจากไหนเนี่ยจากของพี่เปี๊ยกนั่นแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดันกันให้ลำต้นมันตรงขึ้นสวยครับคือเห็นแล้วชอบเลยครับก็เลยปลูกทีเลยครับก็เริ่มต้นแบบนี้แหละฮะแต่ของผมจะมีกล้วยมีอะไรด้วยนะนี่ช่วงเวลาน้อยเดี๋ยวต้อมก็ไปหากล้วยมาเสริมนะครับผมอันนี้ต้นพยอมนะฮะเขาปลูกระยะประมาณ2เมตรคูณ2เมตรเลยนะครับตะเคียนอะไรพวกนี้นี่เดี๋ยวสเต็ปต่อไปเขาก็จะไปหากล้วยมาเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ปลูกพืชไปก่อนเวลามันน้อยครับจริงผมตั้งใจอยากจะลงอยู่เพราะดูแล้วมันต้องมีจะได้ครบองค์หน่อยอันนี้ไม้ป่ามีกระจัดกระจายนี่ครับไม้ป่าจะแซมอยู่ในครับในผลไม้ที่อยากกินผมก็ทดลองครับเอาผลไม้ทางจันทร์อะไรด้วยมาแซมครับอันนี้ต้นยางนานะฮะครับยางนาครับจากสภาพดินของต้อมนี่จะเห็นว่ามันเป็นดินลูกรังเนาะครับในเวลาปลูกนี่ปลูกเป็นกระทะหงายได้นะครับผมก็พยายามขุดให้เป็นหลุมเพราะว่าเวลารดน้ำมันจะน้ำขังใช่ครับอันพื้นที่ที่เป็นดินภูเขานะฮะปลูกไม้ปลูกเป็นกระทะหงายไว้นะฮะเวลารดน้ำน้ำจะได้ขังเวลาฝนตกนะครับจะได้มีความชุ่มชื้นจากน้ำงั้นทำเป็นเบ้าไว้นะครับพี่น้อง
ตัวอย่างของต้อมนี้เขาแอบดูสื่อผมประจำเลยนะฮะเนี่ยใช่ครับติดตามอยู่ตลอดส่องอยู่ตลอดเรื่อยๆอันนี้ใช้เวลาว่างนะครับจากงานที่ช่วยวัดแล้วก็มาทำเกษตรอย่างนี้อันนี้ที่เป็นสแลนนี่คือปลูกอะไรนะฮะก็มีผลไม้ทางโซนใต้ครับมีลองกองมีทุเรียนครับมีมังคุดมีเงาะครับก็จินตนาการนะครับว่าคิดว่ามันน่าจะได้ถ้าเราดูแลมันดีๆเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยเห็นแถวนี้มันมีอยู่บ้างเห็นชาวบ้านเขาปลูกไว้ข้างบ้านเห็นว่าได้กินกันอยู่แต่ช่วงหลังนี้ไม่มีใครปลูกอันนี้เขาก็จะต้องมีหลังคากันสแลนหน่อยเพราะว่าแดดเมืองตากนี่มันตากสมชื่อเลยนะครับแดดแรงมากๆแดดแรงมากๆครับผมนี่ถ้ารดน้ำนี่แทบจะ2วันรดทีใช้สายยางลากเอาเพราะว่าเดินระบบน้ำลงมาจากแท้งขึ้นเป็นจุดเป็นจุดไว้ครับนี่สักนี่ก็พอได้เหมือนกันนะสักนี่สู้โตเร็วครับ2เดือนมีต้นนี้ก็โตเห็นแล้วครับเห็นโตแบบนี้แล้วรู้สึกประทับใจครับแล้วก็สะเดานะฮะครับสะเดาทวายอันนี้เรามาถ่ายตอนให้เห็นที่เขากำลังสู้นะครับ เดี๋ยวอีก3ปีข้างหน้าเรามาเก็บภาพใหม่เขาดูต้นไม้สวยงามแน่นอนนะครับซื้อพันธุ์มาจากโซนอีสานเลยครับอันนี้มาสารเริ่มสร้างฝันตอนอายุ31ใช่ไหมครับผมของผมนี่สร้างฝันตอนอายุ32พอ10ปีผ่านไปต้นไม้เราโตฮะเราคุยได้เลยอันนี้ของต้อมนี่ก็อีก10ปีนับไปนะครับ10ปีเราจะเห็นต้นไม้อายุ10ปี10ปีก็ผมว่าถ้าเอาใจใส่ดีๆผมว่ามันก็น่าจะไปไวไปไวครับไปไวนี่นะครับเพิ่งปลูกได้2เดือนนะครับต้นยางนาอันนู้นประดู่ป่าใช่ไหมพี่ใช่ครับสวยมากเลยตอนมาต้นแค่ครึ่งมือเองครับต้นสั้นนิดเดียวครับอันนั้นก็เป็นมะพร้าวแกงครับซึ่งมาจากลุงแต้มะพร้าวแกงแหละใช่ครับไม่ได้ปลูกทำเกษตรผมคิดว่าชาวบ้านไม่มีแล้วก็เลยอยากปลูกอันนี้ถนนอะไรต่างเราวางทางเข้าทางออกไว้แล้วเนาะใช่ครับวิ่งบนในสวนได้หมดเลยเพราะว่าก็อยากทุนแรงตรงการแบบเอาวัตถุดิบพวกปุ๋ยอะไรพวกนี้มาลงมันจะได้วิ่งง่ายๆหน่อยครับครับงั้นอย่าไปกลัวเสียดายท่านที่เอามาทำทางสัญจรนะฮะงั้นคุณแบกปุ๋ยหัวแปลงท้ายแปลงนี่เหนื่อยตายเลยใช่ครับเมื่อก่อนทำลำไยอย่างนั้นเลยครับเมื่อก่อนแปลงนี้จะเป็นลำไยหมดเลยโอ้โหสู้หน้าดูเลยครับพี่มันเมื่อก่อนต้องแบกใช้ไม้คานแบกน้ำจากสระเนี่ยครับไปรดเอาเมื่อก่อนมันไม่เจริญขนาดนี้แล้วรถลำไย200กว่าต้นเมื่อก่อนมากับแม่ตกเย็นเลิกเรียนประถมศึกษานี่โอ้โหเอ๊ะตอนทำใหม่ๆตรงนี้เป็นไงชาวบ้านละแวกนี้เขาถามไหมเขาสงสัยอะไรไหมเขาสงสัยเขาบอกว่าบางคนบอกว่านี่มีเงินนะเนี่ยเป็นคนรวยถึงจะทำแบบนี้ได้ใช่ครับผมก็งงคนรวยยังไงก็ไม่ได้มีฐานะที่บ้านนะครับก็ไม่รู้ผมว่าถ้ารักนะถ้าชอบผมว่ามันน่าจะสำเร็จครับคล้ายๆว่าคนรวยปลูกของที่ไม่ได้เงินประมาณนั้นใช่ไหมไม่รู้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเขาคงจะเข้าใจแบบนั้นแต่ผมว่าถ้าไม่รวยก็ทำได้นะปลูกผสมผสานปลูกไม้ป่าปลูกพืชที่เราอยากกินแต่นี่ต้อมเริ่มจากไม่มีเงินใช่ไหมเนี่ยก็แม่มีทุนหน่อยครับเพราะว่าทำแม่จะเก่งเรื่องไผ่กิมซุ่งเพราะว่าทำมานี่ร่วมๆเกือบ10ปีเลยครับทำอยู่ที่หลังบ้านทำบนเกาะในแม่น้ำปิงมีอยู่5ไร่มันก็เลยมีทุนบ้างครับแต่ไม่เยอะมากครับมีทีละหน่อยครับครับแม่ก็เลยว่าทำไว้เลยดีกว่าครับเพราะว่ามันอย่างนั้นมันก็ทิ้งที่ศูนย์เปล่าบางคนเขาวิจารณ์ว่าไม่กลัวเสียที่ดินอะไรต่างๆไอ้ต้อมคิดไงครับก็เวลาเขาชาวบ้านเขาเข้ามาคุยนะครับเขาก็พูดผมก็ฟังไว้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ในพื้นที่ไม่สนิทมากเท่าไหร่ก็เลยครับพูดว่าไงเขาบอกว่าเสียดายที่ครับน่าจะปลูกอะไรที่มันขายได้เงินอะไรเงี้ยครับพวกมันสับปะหลังอ้อยข้าวโพดอะไรเงี้ยที่มันได้เงินเลยครับเขาบอกปลูกแบบนี้มันแบบเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะเราเข้าใจอีกแบบนึงเพราะผมชอบคิดฝันไกลๆไว้ว่าถ้าเราลงทีเดียวมันก็จบเลย
พวกอ้อยพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้เขาต้องทำตลอดแถวนี้ก็จะเป็นมันสับปะหลังรอบๆนี่มีแต่มันกับอ้อยครับใช่ครับอ๋อแต่เขาก็เลยสงสัยว่าเนี่ยปลูกสักปลูกยางนาปลูกปลาดูเนี่ยใช่ครับเออมันไม่ได้ได้ตังปลูกทำไมใช่แล้วก็ตัดไม่ได้เขาบอกมันตัดไม่ได้ผมไม่ได้คิดว่าจะตัดอยู่นะผมคิดว่าเออถ้าปลูกแล้วมันร่มเย็นขึ้นมันระบบนิเวศมันก็น่าจะสมบูรณ์ขึ้นครับครับอากาศในนี้มันก็น่าเย็นผมคิดว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้ต้องหันมอง เออมันมีเพื่อนในคอมเมนต์เขาถามมาว่าทำไมเลิกทำลำไยลำไยมันต้องใช้สารเคมีด้วยครับต้องฉีดพ่นหลายหลายอย่างครับถ้าไม่ใช้เคมีมันไม่ได้ผลเหรอใช่ครับมันไม่ได้ครับเพราะว่าศัตรูพืชก็เยอะก็เลยไม่ใช้เลยเลิกปลูกครับเลิกเลยก็เหลือว่าเป็นอนุสรณ์อยู่สองต้นก็บอกแม่ว่าถ้ามันออกก็ออกไม่ออกเดี๋ยวสงสัยจะเอาลงเดี๋ยวรอให้ไม้ป่าโตสักหน่อยก่อนครับครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นไม้ผลและไม้ป่าเดินไปดูทางนี้นิดนึงนะไอ้ตรงนี้ยังมีว่างอยู่นี่อันนี้เป็นแปลงของน้าครับอ๋อเขาฝากให้ปลูกให้ด้วยเพราะลูกไอ้ของเราก็คือขอบเขตก็คือแค่มะพร้าวครับแค่มะพร้าวลงไปมะพร้าวทางเข้ามานี่นะครับอันนั้นก็ลงให้ครับมีไม้ป่าล้อมที่ไว้อยู่อ๋ออันนี้ไม่รู้พื้นที่สักครับเท่าไหร่อือหืออันนี้เรามาเก็บภาพตั้งแต่เขาเริ่มต้นได้ปลูกได้ 2-3 เดือนจะได้เห็นว่าการต่อสู้ชีวิตของแต่ละแปลงนี่มันไม่ธรรมดาทำมาถ่ายหรือมาเก็บภาพตอนเขางอกงามอีก3ปี5ปีข้างหน้านะฮะเราจะไม่เห็นการเริ่มต้นอันนี้มาเห็นของการเริ่มต้นของต้อมไว้ก่อนเนาะเก็บบันทึกภาพไว้มีเพื่อนให้กำลังใจในคอมเมนต์เยอะนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับ สู้ๆกันทุกคนตอนนี้นี่เกษตรกรประเทศไทยมันจะอายุน้อยลงน้อยลงนะฮะครับจริงผมอยากทำตั้งแต่ทั้ง20กว่าแล้วครับผมแอบชอบมานานเพราะว่าผมมาเห็นต้นมงต้นไม้แล้วมันรู้สึกสดชื่นนะฮะอันนี้ที่ดูเฟซของพี่มั่งดูรายการ YouTube ต่างๆก็พอได้ประโยชน์บ้างไหมพี่ดูของอป๊อกด้วยได้ประโยชน์ไหมโอ้ได้ครับเมื่อคืนก็ดูเมื่อคืนไปดูรีรันของพี่น้ำจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรนะครับครับแล้วก็ไผ่ยักษ์ลพบุรีก็ชอบครับก็ต้องอาศัยความรู้จากหลายๆที่เนาะครับผมก็มาฟังแล้วก็มาทดลองทำเอาครับนี่ก็อยากจะเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมยังไม่เคยใช้พวกตระกูลปุ๋ยน้ำครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ๋ยหมักเองใบจามจุลีเศษใบไม้อะไรพวกนี้ขี้วัวแกะอะไรพวกนี้หมักแล้วก็มาลงในสวนเองหมดครับโอ้นี่ยังใช้ถือว่าใช้เวลาว่างจากงานวัดเนาะมาทำครับผมถ้าอยู่ตลอดเวลานี่งสายงามไปกว่านี้นะเนี่ยครับเนาะครับทำไว้แล้วก็แม่ก็มารดน้ำอ๋อครับนี่ถือว่าทั้งแปลงนี้ก็รดอย่างน้อยตั้ง2วันครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันน้อยครับวันเดียวก็รดได้แค่ครึ่งแปลงก็จะให้เห็นว่าคนเขาไม่ได้มีทุนใหญ่นี่เขาก็ต้องทำตามกำลังเนาะครับก็ถังน้ำแค่ 2,500 ลิตรแล้วก็เสาน้ำเขาทำเองกับแม่นะฮะไม่ได้มีเงินมาจ้างอะไรมากมายก็ลองก็ทำดูสู้ไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็ต้นสักนะครับพอมีน้ำลดต่างๆก็เริ่มดีขึ้นครับก็ให้กำลังใจต้อมด้วยนะฮะนี่จุดเริ่มต้นของเด็กวัยรุ่นอายุ31ปีทำให้ผมนึกย้อนไปตอนผมอายุ32ปีผมบ้าปลูกป่าจนวันนี้เรามีต้นไม้10ปีแล้วก็พอได้โชว์บ้างอันนี้ของต้อมก็แต่ตอนนี้ยุคของต้อมนี่มันจะมีตัวอย่างเยอะเนาะครับใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกสื่อออนไลน์มันทำให้เรามองเห็นอะไรได้เยอะครับมีผมดีใจนะทุกวันนี้คนหันมาปลูกป่าเยอะน่าจะมาจากกระแสสื่อแบบทีมที่พวกพี่กระจายออกไปด้วยน่าจะเป็นหลักด้วยครับผมว่าบ้านเราสักวันน่าจะเขียวกระจีทั้งประเทศก็ดูจากศูนย์พ่อพันธุ์ก้าไม้แจกนี่รถคิวรถต่อคิวกันยาวมากอันนี้พื้นที่ถ้าเราเปลี่ยนมาทำแนวนี้นะฮะปลูกป่าในที่ทำกินบ้างแทนที่จะปลูกแต่อ้อยไปมันอย่างเดียวมังคุดครับอันนี้ความฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเรามาดูแตกมา4ใบแล้วครับดีใจนั่งนับหมดแล้วผมนับทุกอย่างมัน
เราดูนะฮะปลูกจากผสมผสานไปกับไม้ผลไปหมดเลยนะฮะครับผมก็ไม่มีแบบแผนอะไรคืออยากปลูกอะไรก็ครับกะเอาครับก็พยายามคิดด้วยเผื่อต้นไม้มันโตมันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมครับก็เลยทดลองเลยตอนแรกก็หวั่นๆอยู่ว่ามันยังไงดีเนาะอย่างตรงนี้ต้นสักอันนู้นต้นเงาะใช่ไหมครับผมสักเงาะอยู่ข้างๆกันอ้าวเรียนรู้ได้ครับจริงๆแล้วมันเกื้อกูลกันนะครับนี่ก็มีใบอันนี้ต้นกำปูเหลือไว้อันนี้สิ่งที่ต้อมที่จะทำต่อไปช่วยบอกพวกเราหน่อยฮะจะทำอะไรนะฮะก็เดี๋ยวว่างจะเอากล้วยมาลงครับอ๋อครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปร่วมงานมหาภาวนาที่ราชธานีอโศกก่อนกลับไปนี่ไม่กี่วันต้องไปเคลียร์งานครับไปสอบไม่โคให้พี่ด้วยเดี๋ยวกลับไปต้องรีบไปวางโคให้ด้วยครับอันนี้ก็คือต่อไปอีกไม่กี่วันเนาะจะหากล้วยมาลงเป็นพี่เลี้ยงใช่ครับตามสเต็ปเพราะผมอยากลงว่าเวลามันน้อยก็เลยต้องทำงานหลักๆก่อนยังไงก็ต้องลงครับไม่ลงไม่ได้เพราะผมก็ชอบกินกล้วยอยู่แล้วด้วยครับเพราะเมื่อก่อนก็ทำกล้วยอยู่ด้วยครับกล้วยเราหน่อของเครือข่ายเราเยอะมากเลยนะครับที่อินบุรีก็มีของกรุงเทพอยู่จังหวัดตากก็มีครับไปบ่อยๆครับครับไปสวนกรุงเทพบ่อยกรุงเทพก็ปลูกป่าด้วยนี่ถ้าเรากระจายหน่อกล้วยให้บริเวณทั่วแปลงเนาะครับมันก็จะสวยมากเลยสวยงามมากขึ้นครับมันจะได้ช่วยคุมความชื้นคุมแดดเพราะแดดที่นี่แรงมากแดดจังหวัดตากนี่สมชื่อนะฮะตากจนไหม้เลยแหละรดน้ำแป๊บเดียวครับแห้งก็พยายามตอนนี้ก็ใช้ห่มดินครับใช้แกบขาวครับไปขอจากตามโรงสีในหมู่บ้านครับแล้วก็ตัดหญ้าเสร็จก็พยายามรีบเอาใส่ถ้าไม่รีบเอาใส่ก็ละลายหมดที่ถ้าอาทิตย์นึงนี่ดึงมาไม่มาแล้วเปื่อยลงดินไปหมดเลยต้องรีบเอามาห่มโคนต้นนี่ก็เพิ่งกลับมาตัดได้โอ้ผมคาดการได้เลยว่าสำเร็จแน่นอนเพราะดูการเอาใจใส่นะพยายามคิดว่าน่าจะสำเร็จนะฮะแต่ยังไงผมว่าไม้ป่าต้องไปรอดแน่นอนผลไม้นี่ที่ลงแซมๆไว้ผมคิดว่าเออมันได้ลองฝีมือแล้วหน่อยครับครับเพราะว่าผลไม้มันจะไปหวังมากก็ไม่ได้เพราะมันต้องยิ่งลงหลากหลายมันต้องเก่งเฉพาะสายหน่อยครับเพราะแต่ละอย่างมันมีรายละเอียดของมันแต่ไม้ป่าผมดูแล้วมันน่าจะง่ายกว่าเพื่อนง่ายนะครับเพราะอย่างน้อยตอนนี้เรามีน้ำแล้วแหละเดี๋ยวทีนี้เอากล้วยมาเติมนะฮะใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงเสริมเข้าไปมันก็จะมีโอกาสที่จะรอดแน่นอนนี่ค่อยๆทำไปแต่เรามาเก็บภาพไว้ก่อนนะฮะถ้าผมมาเก็บภาพอีก3ปีข้างหน้าจนต้นไม้เขาโตเราก็ไม่เห็นการเริ่มต้นของแปลงของแปลงแบบนี้นี่ก็ทยอยไล่ไปดูด้านนู้นบ้างฮะด้านนู้นตามพาไปดูหน่อยด้านนู้นก็จะเป็นพวกมะม่วงแล้วก็ผลไม้ทั่วไปมีอะโวคาโด 4-5 ต้นครับอยากปลูกอะไรก็อยากกินอะไรก็ปลูกครับก็จะมีผลไม้ป่าแล้วก็แซมสับหว่างกับไม้ป่าเป็นล็อกไปครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะยังไม่ได้ตัดหญ้าครับตัดไม่ทันเพิ่งกลับมาจากวัดนี่ก็เดี๋ยวเราตัดหญ้าห่มดินไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะเรามาเยี่ยมชมแปลงวัยรุ่นต้อมนะครับอายุ31ปีแต่มีความฝันตั้งแต่อายุ20แล้วจะทำสวนผสมผสานของตัวเองอันนี้ก็เลยตัดใจมาทำและลงมือแล้วร่องนี้ก็ไม้ป่าครับแต่หญ้ามันขึ้นมองไม่เห็นแค่นี้สบายๆครับซ่อนอยู่ในนี้เห็นหญ้าไม่ต้องกลัวนี่คือปุ๋ยของเราผมตัดเสร็จก็พยายามรีบเขี่ยเข้าโคนต้นเลยเนี่ยผมจะปลูกสับหว่างไว้แบบอันนี้ก็เพิ่งตัดก่อนพี่มาเพิ่งตัดไปเมื่อตอนบ่ายนี่นะฮะไม้ป่าหลุมไม้ป่าเขาปลูกเป็นเบ้าเลยครับนี่ตัดเสร็จก็ครับรดน้ำแล้วก็รีบเก็บหญ้าใส่ลงไปเลยครับช่วยคุมความชื้นห่มดินไว้ครับแล้วสเต็ปต่อไปก็เตรียมเอาหน่อกล้วยมาลงนะฮะใช่ครับเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้กินกล้วยไปด้วยเพราะว่าต้องรีบลงด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ดินมันยังความชื้นยังดีอยู่ปกติมานี่ขุดไม่ได้เลยครับพี่เปียครับเอาจอสับเด้งออกเลยฮะดินแข็งมากเราก็จินตนาการไปก่อนนะฮะเขาบอกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เราจินตนาการว่าตรงนี้จะเป็นป่านี่ก็สับวางกันไปเห็นหญ้าแค่นี้ไม่ต้องห่วงครับโอ้โหหญ้าสวนพี่รกกว่านี้อีกนี่ปี
ฝนปีนี้ตัดไป2รอบผมเพิ่งตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็กลับมาไปดูใบยางนาที่มันซ่อนอยู่ในป่าโล่งๆดู จะได้จินตนาการว่าเห็นหญ้าอย่าไปตกใจนะครับพี่โจรจันไดบอกหญ้าเนี่ยแหละคือเพื่อนของเราเห็นไหมฮะเนี่ยคือความชื้นคุมความชื้นเห็นหญ้าแล้วอย่าไปฉีดยาฆ่าหญ้านะครับโอ้ผมนี่บอกแม่เลยอย่าฆ่าหญ้าเข้ามาเนี่ยมันเป็นยางนาพันธุ์หายากหน่อยนะครับพี่น้องก็คือต้องแหวกถึงจะหาเจอเรียกว่าพันยางนาพันธุ์หายากแต่ดูใบสมบูรณ์นะฮะเห็นไหมเนี่ยใบแข็งแรงถ้าเราไปฉีดยาฆ่าหญ้านะฮะไม่มีความชื้นคุมบริเวณนี้โอ้ยมันดูแห้งแล้งกันดารมากอันนี้ที่ห่มดีนะเริ่มเปื่อยเป็นปุ๋ยลงไปนะครับเดี๋ยวพุ่งเลยครับต้อมสบายมากครับสูตรนี้นี่ก็ปลูกแทรกไปอันนี้พยุงพันหายากครับหายากเหมือนกันอยู่ในดงอันนี้ปักหลักก็เพื่อจะให้ดูเป็นสัญลักษณ์เนาะครับเพราะว่าเอาเครื่องตัดหญ้าลงตัดไปหลายต้นรู้สึกเสียดายเพราะว่าไม่ทันเวลามันน้อยครับผมต้องรีบกลับไปช่วยงานวัดมันทำไม่ทันแม่ก็ทำคนเดียวเวลาน้อยเหมือนกันเพราะต้องดูแลสวนไผ่ที่บ้านด้วยแล้วปลูกป่านี่นะฮะเขาปักหลักเนี่ยไม่ต้องไปมัดนะครับ ปักหลักนี่สัญลักษณ์ไว้เพื่อว่าต้นไม้เราอยู่ตรงนี้ใช่ครับตัดหญ้าให้ระวังครับไม่ต้องไปผูกเชือกก็ได้ครับผมไม่ได้ผูกเลยก็กลัวเครื่องตัดหญ้าอย่างเดียวเพราะผมเอาเครื่องตัดหญ้าลงนี่ก็จะปักหลักไว้เป็นสัญลักษณ์นะฮะโผล่ไว้ในป่าหญ้าในเวลาตัดหญ้าก็จะเป็นสังเกตตีแถวตีแนวอะไรเล็งเอาเราตามระยะให้มันพอดูเป็นโซนหน่อยหญ้าแบบนี้มันไม่ใช่หญ้าขนมันไม่เลื้อยครับแท้หญ้าคลอง13มันเป็นหญ้าขนมันเลื้อยแล้วมันจะหนาไงตัดยากอยู่ต้นนี้นะฮะยางนาอยู่ในป่าหญ้านะครับนั้นเห็นหญ้าอย่าไปตกใจครับพี่น้องหญ้าในเพื่อนของเราจริงวันนี้ก็จะตัดให้เสร็จเลยเหนื่อยครับแดดบ่ายครับอันนี้พอตัดออกไปแล้วใช่ไหมก็เอาหญ้ามาห่มโคนใช่ครับแบบนี้ครับไอ้ที่หายไปนี่ก็โดนเครื่องตัดหญ้าตอนแรกเมื่อเดือนที่แล้วมันสูงท่วมหมดเลยครับผมมาตัดไปรอบนึงลักษณะดินลูกรังแบบนี้เนี่ยกำลังเหมาะที่จะปลูกป่าเลยดินโปร่งดินล้วนน้ำไม่ขังผมก็เลยพยายามทำเป็นเบ้ากระทะไว้เพราะว่าดูแล้วถ้าไม่ทำมันครับน้ำมันจะกระจายตัวออกไปไกลเกินนับต้นไม้ไหมว่าในพื้นที่ตรงนี้สักกี่ต้นไม้ป่าไม้ป่าร่วมประมาณสัก450ได้ครับ450ต้นได้เพราะว่าผมจะปลูกชิดหน่อยเพราะมีพื้นที่น้อยอยากมีพื้นที่เยอะถ้ามีเยอะก็คงปลูกไปเรื่อยอยากได้ต้นไม้เยอะๆครับอยากมีไม้ป่าอยากมีป่าครับเอาต้อมให้กำลังใจวัยรุ่นหน่อยที่จะหันมาทำเกษตรแบบเราบ้างครับสุดท้ายแล้วก็ผมว่าถ้าคิดได้ต้องรีบลงมือทำเลยครับมันคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่มันจะได้คืนกลับมาครับเพราะผมเนี่ยชอบอยู่กับป่าอยู่อะไรอยู่แล้วเห็นแล้วมันรู้สึกมันมีความสุขมันยิ่งเราปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆนี่เห็นมันโตเห็นแล้วมันมีกำลังใจครับครับยังไม่ต้องให้ผลผลิตเราอะไรก็ได้แต่ถ้ามันโตแล้วก็หายเหนื่อยแล้วทำงานเหนื่อยเห็นมันโตแล้วก็ดีใจนะครับไม่รู้มันเหมือนธรรมชาติบำบัดเราด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกดีครับเวลาไม่รู้ดิผมว่าถ้าใครมองๆอยู่ตัดสินใจทำได้เลยครับไม่ต้องรอครับยิ่งรอยิ่งมันยิ่งทำให้ระยะเวลามันสูญเสียไปครับนั้นเราเริ่มต้นเต็มที่จริงจังตอนอายุ31เนาะครับผมนั้นอีก10ปีข้างหน้าเรายังมีแรงทำอีกเยอะครับใช่ไหมแต่ถ้าไปรอช้ากว่านี้มันก็จะช้าไปครับแต่ถ้าใครเริ่มต้นตอน20ได้ก็แจ๋วไปกว่านี้อีกช่วงที่ผ่านมาก็ทำแต่ไผ่ครับผมก็เอาไผ่ตามปลูกตามกระแสนะเมื่อสัก10ปีแล้วครับทำไผ่ที่บ้านทำไผ่อย่างเดียวขายหน่อไม้ครับนั้นเดี๋ยวอีกสัก3ปีข้างหน้าเรามาถ่ายทำกันใหม่นะครับว่า3ปีข้างหน้าต้นไม้มันจะเติบโตขนาดไหนอันนี้เรามาเริ่มต้นดูก่อน2 เดือนมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ2 เดือนครับเราได้เห็นการต่อสู้ของคนเริ่มต้น
เหนื่อยเอาเรื่องมันครับนี่แหละจะได้เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังสู้ไปด้วยกันใช่ครับเพราะว่าทำเกษตรมันไม่เห็นผลเลยครับครับถ้าคิดว่าทำแล้วมันจะได้คืนเลยมันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็จะทำให้เราท้อให้เราเหนื่อยเหมือนคนเขาเห็นต้นไม้พี่10ปีเขาบอกโอ้ดินเขาดีเนาะน้ำเขาดีแต่เขาไม่เห็นตอนเราเริ่มต้นไงว่าเราลากสายยางขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะใช่ครับต้องคอยประคบประหงมช่วงแรงนี่สำคัญมากเนี่ยของต้อมก็เหมือนกันเห็นไหมก็ต้องพยายามให้มันรอดนะครับงั้นมาดูตอนเล็กๆนี่แหละจะได้เห็นการต่อสู้ของแต่ละแปลงแต่ละคนนะครับพี่น้องที่กำลังเริ่มด้วยกันจะได้มีกำลังใจนะฮะโอเคครับต้อมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม